เนื้อหาในการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ประจำชาตินะครับส่วนในเนื้อหาที่ผมทำการเรียนการสอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่การให้นักศึกษาได้รู้จักพื้นฐานของงานศิลปกรรมไทยทั้งหมดนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่างานศิลปะไทยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านงานวาดเส้นเป็นหลักนะครับลักษณะของจิตรกรรมไทยที่โดดเด่นและได้เห็นได้ชัดก็คือการใช้เส้นนะครับซึ่งในหมวดของศิลปะไทยนั้นจะแบ่งลวดลายออกเป็น4หมวดนะครับ4หมวดด้วยกันจะมีตั้งแต่หมวดกระหนกนะครับกระหนกก็คือแม่ลายที่เป็นลักษณะของการผูกลวดลายที่มีความวิจิตรแล้วก็มีความละเอียดอ่อนนะครับหมวดที่2ก็คือหมวดนารีนะครับหมวดนารีก็จะเป็นลักษณะของการเขียนภาพตัวพระตัวนางนะครับจะเห็นได้จากภาพตัวละครในจิตรกรรมฝาผนังนะครับภาพเทวดาพระเขียนนางนะครับจะมีลักษณะของท่วงท่าที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับหมวดที่3ก็คือหมวดกระบี่หมวดกระบี่นั้นก็คือลักษณะของการเขียนภาพลิงกับยักษ์นะครับจะเห็นได้จากงานวรรณคดีงานจิตรกรรมฝาผนังยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วนะครับเรื่องรามเกียรติ์อันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายก็คือหมวดคชะหมวดคชะก็คือลักษณะของการเขียนภาพสัตว์ต่างๆนะครับภาพพญานาคเขียนภาพสิงภาพสัตว์ในจินตนาการนะครับซึ่งจะอยู่ในงานวรรณกรรมอย่างเช่นไตรภูมินะครับจะบรรยายถึงเรื่องสัตว์หิมพานต์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือที่มาของเบื้องต้นในการเรียนรู้ส่วนในเนื้อหาในรายวิชาศิลปะประจำชาตินั้นเราจะเรียนรู้หมวดแรกเป็นหลักนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์ในการนำเอาลักษณะของการออกแบบลวดลายหรือว่าการเรียนรู้เรื่องของลวดลายไทยทั้งหมดมาประยุกต์ใช้นะครับมาประยุกต์ใช้ในงานในสาขาของตัวเองตัวอย่างที่เห็นในห้องนี้นะครับก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทยนะครับซึ่งจะได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับถึงจะพอมีพื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้นะครับ